สวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ประชาชนทุกคนค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะเสียงโหวตจากตัวแทนประชาชนทุกท่านค่ะดิฉันและทีมนะคะคิดว่าเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็ตามที่รับมอบหมายค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะที่ท่านได้ทำงานหนักมาตลอดเกือบ1ปีเต็มนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเราทุกคนก็พร้อมจะทำงานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเชิญคำถามได้เลยค่ะโอเค I would like to say thank you for all vote that come from the of the parliament, and I'm so excited to be here today, and thank you all for coming, and of course every task in the future we are going to do our best, so yes, thank you very much. เดี๋ยวขอให้มีการโปรดเกล้านะคะขอรอการโปรดเกล้าก่อนแล้วก็จะพูดเรื่องการบริหารอีกทีคิดว่าวันนี้ตั้งใจจะมาเพื่อขอบคุณนะคะคะแนนโหวตมากกว่าตอนนี้เองก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะปกติเวลาที่มาพูดต่อหน้าไมโครโฟนจะไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากจริงๆค่ะเมื่อกี้อยู่กับทางสามีแล้วก็พี่ชายพี่สาวนะคะก็ค่ะได้โทรคุยกันแล้วค่ะค่ะเพราะว่าไม่เมื่อกี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันที่นี่นะคะเดี๋ยวนะอิงขอหายใจลึกๆก่อนทำไมตื่นเต้นมากก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ขึ้นเวทีมาก็บ่อยทำไมวันนี้มันตื่นเต้นจังค่ะก็In English, is that I'm so excited today because I can't really like hold my breath at all. Like I don't know why. Normally, I get on stage very often and I don't get excited at all. But today is like my hands are shaking. So yes, that's what I'm trying to tell you guys that how I feel right now. And then I think my words are like mumbling a lot. Sorry about that. โอเคค่ะก็อะไรนะคำถามคุณพ่อตื่นเต้นจริงอ่ะทำไงดีอ่ะโอเคถ้าหันหน้าไปทางนี้อาจจะตื่นเต้นน้อยลงเลยโอเคพอแล้วไม่ตื่นเต้นละก็ได้คุยกับคุณพ่อนะคะเมื่อกี้คุณพ่อก็ไม่โทรมาธรรมดาเฟซไทม์มาเลยค่ะพ่อเฟซไทม์มานะคะก็เขาก็บอกว่าให้เมื่อได้รับโปรดเกล้าแล้วอะไรแล้วก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะคะแล้วก็มีการแซวว่าก็ดีใจนะคะที่มีหวังว่าจะได้เห็นลูกสาวนะคะได้รับตำแหน่งก่อนให้ท่านจะเป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรไปท่านบอกแบบนี้เพราะท่านบอกว่าท่านก็อายุเยอะแล้วนะคะก็พูดกันเล่นๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอค่ะคุณแม่ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะเป็นห่วงบ่อยนะคะก็จะโทรมาแล้วก็พูดว่าทานข้าวหรือยังเพราะว่าระหว่างที่อิงรับโทรศัพท์คุณแม่นี่อิงเคี้ยวทานข้าวอยู่พอดีแล้วแม่ก็ทราบว่าทานข้าวก็เลยว่าค่อยๆทานนะคุณแม่ค่ะแล้วก็เลยบอก คุณแม่ว่าก็จะดูแลตัวเองให้ดีค่ะค่ะค่ะความกดดันนะคะอิงว่าเราสามารถจัดการกับมันได้นะคะแล้วก็การทำงานเนี่ยขอบอกตรงนี้เลยว่าใน mindset ที่เข้ามาทำงานตั้งแต่ก้าวเข้ามาในการเมืองไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดในห้องนะคะแต่คิดเสมอว่าเรามีแรงผลักดันที่ชัดเจนนะคะแล้วเรามีทีมที่ดีเรามีความโชคดีตรงนี้ที่ทีมของเราเข้มแข็งมีประสบการณ์มีความตั้งใจแล้วก็คิดไปในแนวทางเดียวกับเรา อันนั้นคือสิ่งที่
ตัวเอง value ตรงนี้มากๆนะคะเราคิดว่าไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนก็ตามเมื่อเรามีทีมที่ดีเราก็จะทำประสบความสำเร็จได้ค่ะ ขอรอทุนเก้าก่อนดีกว่านะคะเรารอปลดเก้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตรงนั้นกันนะเพราะว่าจริงยังไม่ได้อยากที่จะลงดีเทลมากมายตรงนั้นนะคะเรื่องของครม.หรืออะไรก็ตามค่ะขออนุญาตออกตัวไว้เลยค่ะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยอิงมาพูดก็ยังคงเป็นในฐานะของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะโอเคI really hope that I can make the people feel confident about that we can to build the opportunities and to improve the quality of life and to empower to all ties. Given what has happened since Wednesday afternoon until today, what went through your mind when you had been confirmed Prime Minister-elect? That's a very good question, actually, because there's a lot going through my mind, especially right now. That's why I said that I'm so excited right now. Like, I don't really feel this feeling for a long, long time. So, yes, I was very confused, and I didn't know what to do when the result came out, and I felt very bad because I didn't expect the result to be like that at all. No, the Wednesday that you asked. So yes, on Wednesday I heard the result because I was on a plane flying back from China. So when I, you know, turn on my phone and then I read the news, I felt that almost like I didn't know that it's going to happen like this. So yes, I was very sad. And I got back up again and then I talked to Khun Sethha and I talked to my family and I talked to a lot of people from my party and I decided that it's about time to do something for the country and for the party as well and I hope that I can do my best to, you know, make the country go forward. That's what I try to do. And right now, of course, today is, I feel very honored and I feel very happy. What's the most important advice that you have been given on this journey, either maybe in the past hour or before that? To do my best in every day and in every opportunities that I have. I think that's make me feel like, of course, like, you know, there's a lot of things going on around me, but if I always do my best and always think about what is happening right now, right here in front of my face, I will be fine. ขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกท่านมากค่ะ Thank you all for coming.